ะเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ขอแนะนำในส่วนของโปรดักต์ใหม่ที่เปิดให้เทรดเป็นวันแรกคือวันนี้นะคะก็คือในส่วนของ Currency Future ก็จะเป็นสินค้าอ้างอิงที่อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยมีขนาดของสัญญาประมาณ 1,000 USD แล้วก็มีช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 หรือว่าเทียบเท่ากับ10บาทต่อสัญญาแล้วก็ช่วงเวลาการซื้อขายเนี่ยก็จะมีเฉพาะในช่วงกลางวันยังไม่มีช่วงภาคกลางคืนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว USD Future เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะเก็งกำไรหรือว่าใช้บริหารพอร์ตลงทุนก็สามารถเข้ามาลงทุนในส่วนของ USD Future ได้โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตลาดอนุพันธ์ได้กำหนดหลักประกันขั้นต้นในการซื้อขายหรือว่า margin เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ380บาทแล้วก็ในส่วนของmaintenance margin หรือหลักประกันรักษาสภาพเนี่ยอยู่ที่ระดับ266บาทในเบื้องต้นนะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ในรีพอร์ตที่เป็น derivative insight ในส่วนของ new product currency future นะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของ safe 15 index future ก็มองแนวโน้มในส่วนของตัว S50 M12 มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงต่อไปโดยทั้งนี้ก็ภายใต้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในแถบยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและจีนหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอสุดในรอบ1ปีในที่มีการรายงานออกมาในวันศุกร์แล้วก็ตัวเลขในภาคการผลิตของจีนที่รายงานออกมาก็ถือว่าสะท้อนภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนก็ทำให้มีความวิตกกังวลแล้วก็นักทุนก็เลือกจะขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกขณะที่ในส่วนของการเมืองภายในในบ้านเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งชะลอการลงประชามติในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีการเลื่อนการประชุมพิจารณาพรบปรองดองออกไปท่ามกลางการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของ Safe 50แล้วก็ Safe 15 Index Future ในสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่นักทุนต่างชาติเนี่ยก็กลับมาขายใน Safe 15 Index Futureประมาณ382สัญญาเมื่อวันศุกร์แล้วก็ขายในหุ้นไทย793ล้านบาทส่วนถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่อาจจะเข้ามาช่วยจำกัดการอ่อนค่าได้บ้างในวันนี้ก็มาจากข่าวในเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือว่า G7ในวันนี้เพื่อหารือเรื่องวิกฤตหนี้ในยูโรโซนก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความหวังในเรื่องของมาตรการใหม่ๆที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ทำให้ในส่วนของตัว S50M12 ก็ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลงทะลุโลก่อนหน้าบริเวณ758จุดเพื่อลงไปทดสอบระดับ750จุดต่อไปในสัปดาห์นี้แต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีความผันผวนอยู่แล้วก็มีจังหวะที่อาจจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าหากว่าลงไปทดสอบโลก่อนหน้าบริเวณ758จุดก็เป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะช็อตในช่วงที่ดีดตัวเมื่อลงไปทดสอบบริเวณโลดังกล่าวทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ775จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.52 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest เนี่ยปรับตัวลดลงส่วนทางกับ Put Call Volume ลงมาที่ระดับ 0.50 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Optionที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่18ยังสะท้อนภาพความผันผวนในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์790จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว LSM 12
ราคายังคงปิดปรับตัวลงต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์แล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบทำให้มองแนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อมองแนวรับที่ระดับ 7-6.90 บาทก็ยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 7.40 บาทส่วน KBank M12 ปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันแล้วก็ถ้ามองในส่วนของแท่งเทียนที่เป็นสีดำยาวเต็มแท่งพร้อมกับเครื่องมือ MACD แล้วก็ RSI ที่ให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่าน่าจะทำให้ในส่วนของ KBank M12 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในวันนี้ก็อาจจะต้องทยอยปิดสถานะรองออกไปก่อนส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ BBL M12ปิดปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 172.38 บาทพร้อมกับกราฟแท่งเทียนเป็นสีดำยาวเต็มแท่งโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่าน่าจะได้รับผลกระทบในเชิงจิตวิทยาเนื่องจากว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหุ้นทั่วโลกก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของวิกฤตหนี้ภาคธนาคารของสเปนที่ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในหุ้นกลุ่มธนาคารก็มีโอกาสปรับตัวลดลงได้โดยทั้งนี้ก็ให้เข้าไปเก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ175บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ก็มองแนวโน้มในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่ขึ้นบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,620 เหรียญต่อออนได้อีกครั้งเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์ก็เป็นการปรับตัวขึ้นมาอีก 9.51 เหรียญส่วนตัวราคาโลหะเงินเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ 28.40 เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของแรงหนุนมาจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐที่มีเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่รายงานตัวเลขในส่วนของภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอก็ทำให้มีความคาดหวังในประเด็นดังกล่าวแล้วก็เป็นแรงผลักดันต่อทิศทางของราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นส่วนในเรื่องของการประชุมของG20 ที่จะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตาแล้วก็ทำให้ในส่วนของยูโรเองเนี่ยปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ2ปีแล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงก็เป็นแรงหนุนอีกส่วนหนึ่งต่อทิศทางของราคาโลหะเงินแล้วก็ราคาทองคำในช่วงสั้นๆในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมา 1.21 เหรียญมาที่ระดับ 99.74 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนวันศุกร์หลังจากที่ร่วงลงแรงเมื่อคืนวันศุกร์แล้วก็มองว่าในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันค่อนข้างมากจากในส่วนของปัญหาวิกฤตหนี้ในแถบยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็จีนแต่ว่าก็มีการรีบาวทางเทคนิคขึ้นมาแต่ก็ยังมองกรอบการรีบาวน่าจะยังค่อนข้างจำกัดก็ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านบริเวณ101-102เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยก็กลับมาเป็นปัจจัยลบอีกครั้งหลังจากที่ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าอยู่แถวๆระดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของราคา Gold Future ในวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ในแถบยูโรโซนก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรรอง GFM 12แล้วก็ GF10M12 โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 24,000 บาทส่วน Silver Future เองก็ถ้า SVM 12เนี่ยสามารถผ่านระดับ912บาทขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะช็อตแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ880บาทส่วน Brent Crude Oil Future ถึงแม้ว่าจะเห็นการดีดกลับทางเทคนิค
แล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุม G7 เพื่อหารือเรื่องวิกฤตหนี้ซึ่งก็สร้างความคาดหวังต่อตลาดในเชิงบวกก็แนะนำว่าน่าจะรอเปิดสถานะช็อตในจังหวะที่ดีดกลับขึ้นมาของ BIM 12แต่ไม่ผ่านระดับ 3,275 บาทส่วนวันนี้ก็แนะนำกลยุทธ์สำหรับโปรดักต์ใหม่คือ USD Future ซึ่งมองว่าในช่วงสั้นเนี่ยค่าเงินบาทอาจจะมีการแข่งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าก็เป็นการแข่งค่ากลับขึ้นมาตามสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของการที่จะได้มาตรการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นถ้าในส่วนของการประชุม G7 ในคืนวันนี้เนี่ยมีแนวทางที่ตกลงกันได้ก็อาจจะทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ย อ่อนค่าลงอีกครั้งแล้วก็ค่าเงินบาทอาจจะมีการแข็งค่าขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีความมั่นใจมากนักในประเด็นดังกล่าวดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยก็อาจจะเป็นการแข็งค่าขึ้นในช่วงสั้นๆดังนั้นเราจึงมองว่าน่าจะไปรอเปิดลอง USD M12 ได้ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 31.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ